อนนี้นะครับเราก็ต้องเดินเลาะชายหาดเพื่อไปที่ถ้ำเพื่อจะไปปีนผาโอ้ยดูน้องสิต้องสงสารน้องทำไมค่อยๆมุดขึ้นมาเนี่ยน้องคนนั้นด้วยมาระวังต้องเดินจับเชือกไปด้วยนะทีนี้เดินออกไปอีกครับน่ากลัวมากไปสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับวันนี้เราจะไปไต่ผาไต่ผาอะไรวะที่หาดไร่เลยแล้วมันไปดูอะไรอ่ะถ้ำค้างคาวนะครับนี่เป็นการปีนครั้งแรกของเนเน่กับหมอนเลยหรือเปล่าใช่ครั้งแรกแต่ตูนอ่ะเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็นานมากแล้วก็จำไม่ได้แล้วแหละว่ารู้สึกยังไงทริปนี้ก็มีเพียงแค่เราสามคนนั่นแหละครับเพราะว่าพี่น้องจะเดินไปที่ถ้ำพระนางหลังจากนั้นจะเดินไปสุดหาดถ้ำพระนางเลยครับแล้วเข้าไปที่ถ้ำข้างคาวตรงนี้ครับครับเดินทะลุไปพอยเดินทะลุไปแล้วก็ไปโรยตัวตรงนี้แล้วลงที่เวสบีชอ๋อครับก็กลับที่พักให้เลยตอนนี้นะครับเราก็ต้องเดินเลาะชายหาดเพื่อไปที่ถ้ำเพื่อจะไปปีนผาซึ่งตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากก็คือต้องเฮ้ยดีอ่ะตรงเนี้ยตอนนี้ทุลักทุเลมากเฮ้ยตรงนี้ดีว่ะตรงนี้ดีว่ะตอนนี้นะครับว่างเรือเรากำลังต้องลอดเข้าป่าครับมาครับกลัวไหมไม่กลัวครับนี่จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะขึ้นไปมีบันไดอยู่อีก3ขั้นอีก3ขั้นอ่ะอีก3เซตอันนี้ไปเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาครับฮึบได้แล้วเนี่ยตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปกันใช่ไหมโอ้ยดูน้องสิต้องสงสารน้องทำไมค่อยๆมุดขึ้นมาเนี่ยน้องคนนั้นด้วยจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะมันเหมือนแบบเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานแล้วมันก็เหนื่อยออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกก็ไม่ได้ยากอ่ะเรียกว่าแบบสบายเลยดีกว่าอันเนี้ยใครๆก็มาได้ครับไปขึ้นข้างบนดีกว่าอ่ะถ่ายไปก่อนนะไม่ต้องรีบก็ได้อุ้ยมานี่มีลิงไหมครับมีลิงไหมครับไม่มีครับเห็นครับอ๋อมาเข้าทางทางครับครับได้ไหมตัวเล็กเท้าลื่นมาว้าวเป็นอะไรเปล่าเข่าอะไรเงี้ยนี่ลื่นจ้ารองเท้ามันเรียบไปหน่อยเมื่อกี้รู้ว่าถ้าไม่นอนน่าจะกินลงไปแล้วก็เลยแบบตัดสินใจนอนลงไปดีมากง่ายเวลาเลยครับไม่ต้องรีบตรงนี้นะถึงนี้นะได้ครับอุ้ยตอนนี้เรามาในถ้ำเล็กๆดีป่ะดีตัวสวยโอ้ยสุดมากตรงนี้
ทางแรกเอาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วแกสวยละครับสวยมากถึงแล้วครับตรงที่เราจะโรยตัวลงไปอันนี้จะมองเห็นไร่เลยฝั่งตะวันตกนะครับเวทไร่เลยนะครับวันนี้น้ำมาสวยเมื่อเช้าเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะกลัวมากเลยอันนี้คือฝั่งโรงแรมเรานี่ใช่โรงแรมเราขึ้นได้เลยใช่ไหมครับเดินจับเทียบได้แล้วนะนี่เดินออกไปอีกครับประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวน้องที่หลังออกไปครับนั่งห้องนั่งนั่งบนเก้าอี้เลยครับผมเท้าซ้ายลงมาด้วยเท้าซ้ายลงมาที่เท้าขวาไปเท้าขวาเทียบเท้าซ้ายใช่ไหมต่อไปตามหมดแล้วนะฮะเออนั่งใช่ครับแล้วขาลงไปด้วยครับน้องบอลแล้วควงที่ดิ้งเออเองหลังออกไปเองหลังอันนี้ออกไปเออเป็นว่าต้องยังไงนี่ให้ตรงเออมาแล้วมาครับคือในนี้ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้คือที่ยืนของเด็กนะครับทุกคนสามขวบครับพอยังกลัวยังเออนี่แบบนี่เป็นสิ่งที่อยากทำที่สุดในชีวิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตที่อยากทำเลยงงคือว่ากลัวด้วยอยากด้วยเป็นหนึ่งในที่อยากทำแต่ว่าเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดที่จะทำเราจะลงไปก่อนนะมาตูนกันกันนะเฮ้ยหรือว่ายังไงพี่ตูนเอาคอนเทนต์นี้ไปก่อนตอนตูนลงก่อนตูนลงแล้วก็หมอนี่แล้วก็หมอนตูนผมทยอยเก็บภาพระหว่างทางได้ถ้าไม่สะดวกก็เดินกลับนะไม่สะดวกลงเดินไปเองน่าจะต้องกลิ้งน่าจะต้องกลิ้งจะบอกวิธีนะครับเวลาลงก็เอ็นหลังเหมือนเมื่อตะกี้ครับจะหยดลงไปเรื่อยๆเอาเท้าถีบซ้ายขวาซ้ายประคองตัวเองให้ตัวเราไปกระแทกอย่างพี่จะไม่ปล่อยแบบเร็วนะปล่อยแบบเรื่อยๆได้ครับห้ามร้องนะครับได้ครับนี่ครับเชิญครับโอเคครับเริ่มครับพี่ตูนเดินทางเลยครับคุณครับเริ่มไปนี่แล้วอะนั่งก่อนนั่งแค่ตึงเหมือนนั่งแค่ตูดิ้งเข่าตึงเข่านี่ต้องตึงนะครับเขาตึงยันหลังออกไปดีครับเดินถลังออกไปเลยครับเขาตึงนี่ไงตึงอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับจะลงง่ายอยากเกร็งครับอยากเกร็งดูกล้องหน่อยครับดูกล้องแบบเกร็งมากทำไมหน้าตาคืออยู่เฉยดูกล้องแบบเกร็งมากเลยดีครับลงไปเลยครับพี่ตูนเท้าขวาไม่เท้าซ้ายต้องลงไปขนาดนั้นลงไปทีละนิดขีดกล้องกว้างอ๋อนั่งลงไปน่ากลัวมากป่ะค่อยปล่อยเลยครับมันจะมีร่องใช่ไหมครับมันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมให้ลงตรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับอะไรนะครับได้ครับแป๊บสักครู่นึงนะครับกำลังกลัวใกล้จะถึงแล้วว้ามากจริงๆมันไม่ได้สูงเลยนะแต่ว่ามันน่ากลัวมากเฮ้ยก็เกินเหตุมากเกินเหตุมากเน่ๆอันนี้คือแบบเราว่าเราแบบน่าจะขี้กลัวน้อยสุดแต่เน่ๆเร็วสุดเลยโอ้พี่ช้าๆครับขอโทษครับช้าเฮ้ยทำไมมันเร็ววะเราตั้งนานเน่ๆไม่ถึง2นาทีอ่ะเน่แบบวันนาบีสไปเดอร์แมนที่ตูนแบบเน่แบบชอบสไปเดอร์แมนมากแบบคิดทุกวันว่าตัวเองอยากเป็นสไปเดอร์แมนได้เป็นแล้วสมใจไอ้ส่วนที่ยากที่สุดเน่ๆก็รอดมาจนได้แต่ส่วนที่ช้ากว่านี้อีกสักกะติกนึงได้ไหมอย่าแคบเร่ง
ถึงพื้นแล้วครับเฮ้ย2นาทีป่ะอีตูนจริงเหรอ15จริงเหรอ2นาทีอะไรบ้างเนี่ยต้องแกะเชือกออกใช่ไหมเป็นยังไงฮะดีดีตอนโรยตัวดีมากชอบแต่เป็นคนแรกที่บอกว่าก็ไม่ไปนะเน่เออเดี๋ยวเน่เฝ้าเน่รออยู่ข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรคุณบอลไปเล่นเลยเน่กูความสุขทำเร็วสุดจ้ะอีตูนอยากมามากที่สุดขอบคุณเกมที่เล่นตอนเด็กและขอบคุณความอยากเป็นสไปเดอร์แมนฮะต่อไปคิวหมอนนะอยู่ไหนเนี่ยกล้องมันระวังระวังโอเคฉันไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าจะบอกว่ากระโดดตรงนั้นสิตรงนี้สิเพราะตัวเองก็ทำเหี้ยอยู่เนี่ยพี่ดาให้เออผิดว่ะผิดเออระวังไอ้ตรงนี้กว้างมากแต่ว่าขาเธอเราไม่เป็นปัญหาเออแหกเออจะถึงแล้วจ้ะกระปิดอีกกระปิดหนึ่งเออหมอนขวาไปขวาไปขวาไปขวาเธอละเออเป็นพื้นเรียบเรียบร้อยครับดีมากคุณครูพี่เขาเสียหน้านะครับทุกคนครับเราเป็นเดือพาระนะครับนี่เร็วสุดหม่อนแล้วที่เหลือก็เป็นตูนนะฮะ10นาทีเออหมดแล้วว่า15นาทีป่ะวันนี้ไปได้มั้ยอันเดี๋ยว15บาทจะเดินลงทางนี้นะครับครับอีกขนาดเป็นเงาอย่างนี้ครับครับเรียกว่าอ่าวต้องใช้ป่ะถึงแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างฮะมันไหมฮะมันฮะต้องตอบว่าไม่มันสิก็เสียเงินไปแล้วทำอะไรไม่ได้เราไม่ยอมแพ้แล้วนะสนุกครับสนุกจริงพี่สนุกดีนะครับครับถ้ามาเล่นทุกกิจกรรมก็ต้อง3วันป่ะ3เออ